กลับมาอยู่กันต่อกับรายการฉลาดล้ำโลกครับทุกครั้งที่รายการเรานำเสนอเรื่องราวของขนมหวานเนี่ยสาวๆหลายคนเนี่ยโอ้โหตาลุกวาวนะครับโดยเฉพาะโรงงานช็อกโกแลตโรงงานบราวนี่เครปเค้กคุกกี้แต่วันนี้ครับของหวานทั้งหมดนี้ถูกนำเสนอในรูปแบบของ1ใน6อันดับของของหวานที่ให้พลังงานแคลอรี่สูงที่สุดดูไปเสียดายไปแน่นอนครับขนมจากร้านเบเกอรี่ที่มีแคลอรี่สูงเป็นอันดับที่6ได้แก่โดนัทยีสต์ที่ใช้นั้นนำเข้าโดยตรงจากอเมริกาเพื่อให้โดนัทที่ได้มีรสชาติคล้ายของประเทศต้นกำเนิดที่สุดต้องไล่ลมออกจากตัวแป้งให้หมดไม่เช่นนั้นโดนัทจะไม่ฟูแล้วเขากดแป้งให้เป็นรูปทรงโดนัทกันยังไงเริ่มจากรีดแป้งให้มีความบางเพียง 3.5 มิลลิเมตรจากนั้นแม่พิมพ์โดนัทที่มีหน้าตาแบบนี้จะทำการกดแป้งให้เป็นรูปโดนัทครับโดนัทที่ได้จะเคลื่อนที่ผ่านสายพานเพื่อไหลลงทอดในอ่างขนาดใหญ่ที่มีน้ำมันร้อนๆโดนัทที่ทอดเสร็จแล้วจะถูกตักขึ้นอัตโนมัติแต่ยังไม่จบแค่นี้ความแตกต่างของโดนัทแต่ละชนิดอยู่ที่น้ำตาลที่เคลือบหน้าครับจุ่มโดนัทลงไปบนน้ำตาลตามชอบแล้วพักไว้สักครู่ให้หน้าขนมเซตตัวโดนัทเป็นขนมที่ทำง่ายและมีราคาไม่แพงโดยเฉลี่ยโดนัท1ชิ้น50กรัมให้พลังงาน240กิโลแคลอรี่อันดับที่5ส่งตรงมาจากสวีเดนอัลมอนด์ทาร์ตสไตล์สวีดิชตัวแป้งทาร์ตทำจากผงอัลมอนด์และน้ำตาลผสมกับไข่ขาวที่ตีจนขึ้นฟูบางคนอาจคิดว่าส่วนผสมที่ดูนุ่มๆเบาๆแบบนี้อาจมีแคลอรี่ไม่มากแต่อย่าลืมนะครับว่าครึ่งหนึ่งของอัลมอนด์คือไขมันและทาร์ตแต่ละชิ้นก็มีน้ำหนักถึง100กรัมส่วนประกอบหลักของครีมชั้นที่2คือไข่ไก่เครื่องจักรจะทำการคัดแยกไข่ไก่ให้ได้ขนาดก่อนจะส่งผ่านเข้าไปยังเครื่องตอกไข่ที่สามารถตอกและแยกไข่แดงไข่ขาวได้ถึงชั่วโมงละ 2,300 ฟองไข่แดงที่แยกออกมาจะถูกนำไปผสมกับน้ำตาลและเนยจนข้นเป็นครีมแบบนี้จากนั้นจะเข้าสู่ขั้นตอนการหยอดหน้าเครื่องจักรจะอัดครีมให้เป็นทรงตามพิมพ์ก่อนหยอดลงบนฐานอัลมอนด์ที่เตรียมเอาไว้แล้วแต่งหน้าด้วยอัลมอนด์สไลด์แล้วก็เป็นอันเสร็จอัลมอนด์ทาร์ต1ชิ้นให้พลังงานถึง290กิโลแคลอรี่พอๆกับการรับประทานแฮมเบอร์เกอร์1ชิ้นเลยทีเดียวของโปรดของคนรักช็อกโกแลตอยู่ในอันดับที่4ซัคเคอร์ทอร์เชอร์ไปชมขั้นตอนการผลิตกันครับเริ่มจากส่วนประกอบหลักอันได้แก่แป้งไข่เนยน้ำตาลและช็อกโกแลตอีก 20% แต่ดูๆไปแล้วมันก็ไม่เห็นจะต่างกับเค้กทั่วไปตรงไหนเลยใช่ไหมล่ะครับตัวเพิ่มแคลอรี่อยู่ที่แยมแอปริคอตที่เป็นไส้ตรงกลางทำให้เค้ก1ชิ้นหนัก240กรัมให้แคลอรี่สูงถึง600กิโลแคลอรี่ขั้นตอนสุดท้ายคือการทาแต่งหน้าด้วยซอสช็อกโกแลตที่อุดมไปด้วยไขมันและน้ำตาลทรายและถ้ายิ่งปาดหน้าเค้กแต่ละชิ้นหนาแบบนี้แล้วก็แคลอรี่แต่ละชิ้นกระฉูดแน่นอนเพราะแค่ตัดแบ่งออกมาเพียงชิ้นเดียวเค้กชนิดนี้ก็ให้พลังงานสูงถึง390กิโลแคลอรี่แล้วอ้วนขึ้นเรื่อยๆกับอันดับที่3 Apple Strudel ทั้งที่ Apple เป็นผลไม้ที่ดีต่อสุขภาพและให้แคลอรี่ต่ำมากแล้วทำไมถึงมาอยู่ในอันดับที่3ได้ผสม Apple กับลูกเกดและน้ำตาลซินนามอนเพื่อเป็นไส้ขนมแต่ตัวการความอ้วนไม่ได้อยู่แค่ตรงนี้แต่เป็นตัวแป้งตั้งหากล่ะครับเพื่อให้แป้งมีความกรอบนอกนุ่มในและมีกลิ่นหอมจึงต้องใช้เนยในปริมาณมากห่อเนยเข้ากับแป้งแล้วรีดให้เป็นแผ่นบางๆแบบนี้ก็เท่ากับว่าส่วนประกอบครึ่งหนึ่งของพายแป้งชนิดนี้คือไขมันทั้งนั้นแป้งที่รีดออกมายาวขนาดนี้สามารถตัดแบ่งได้154ชิ้นมาถึงขั้นตอนการห่อไส้ขนมแอปเปิ้ลที่ปรุงรสแล้วจะไหลไปตามหลอดที่คดเคี้ยวเหมือนงูจนกระทั่งไปบรรจบกับแผ่นแป้งที่เคลื่อนมาตามรางได้อย่างพอดีแอปเปิ้ลสตรูดเดิล1ชิ้นมีขนาด28เซนติเมตรสามารถตัดแบ่งได้4ชิ้น1ชิ้นให้พลังงานพอๆกับการรับประทานไส้กรอก3ชิ้น405กิโลแคลอรี่อันดับที่2หวานและอ้วนได้อีกบวมคุกเคนหรือเค้กขอนไม้ส่วนผสมหลักของเค้กชนิดนี้คือเนยและมาซิแพนแล้วเค้กถูกม้วนเป็นวงกลมได้อย่างไรคำตอบอยู่ที่เครื่องม้วนเค้กที่เห็นนี้ครับ
เครื่องจะค่อยๆหมุนไปช้าๆเรื่อยๆจนกระทั่งได้ชั้นเค้กที่มีความหนาตามต้องการแล้วเขาตัดเค้กให้เป็นวงยังไงนะความลับอยู่ที่สิ่งที่มีลักษณะคล้ายฟันปลาขนาดใหญ่แบบนี้เพียงนาบลงไปบนผิวเค้กนั่นแหละครับแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเท่านี้ยังอร่อยและอ้วนไม่พอต้องราดซอสช็อกโกแลตลงไปอีกให้จุใจช็อกโกแลตท่วมท้นน่ารับประทานอย่างนี้ย่อมต้องแลกมาด้วยแคลอรี่แน่นอนเพราะเค้กขอนไม้1ชิ้นให้พลังงานถึง430กิโลแคลอรี่และนี่คือสุดยอดขนมหวานจากร้านเบเกอรี่ที่ให้แคลอรี่สูงสุดเป็นอันดับที่1เฮเซลนัทบาร์3ชั้นสไตล์อิตาเลียนครับตัวฐานชั้นล่างสุดทำจากเนยไข่น้ำตาลและแป้งดูแล้วไม่ต่างจากขนมเค้กทั่วไปเท่าไหร่เพราะส่วนที่ทำให้อ้วนที่สุดนั้นอยู่ตรงนี้ไส้ที่อยู่ตรงกลางนั่นเองประกอบด้วยมาซิแพนเนยน้ำตาลและแยมแอปริคอตผสมให้เข้ากันดีแล้วนำมาทาลงบนตัวฐานให้ทั่วจากนั้นโรยหน้าด้านบนให้ทั่วด้วยเฮเซลนัทบดจนจุใจเป็นที่ทราบกันดีว่าถั่วนั้นมีไขมันสูงดังนั้นทาร์ตทั้งชิ้นใหญ่หนัก 1.5 กิโลกรัมอาจให้พลังงานสูงถึง 4,000 กิโลแคลอรี่เลยทีเดียวทาร์ตชิ้นใหญ่1ชิ้นสามารถแบ่งเป็นชิ้นเล็กๆได้60ชิ้นหลังจากตัดแบ่งแล้วนำขนมไปเคลือบช็อกโกแลตที่ฐานด้านล่างก็เป็นอันเสร็จเชื่อไหมครับว่าเห็นชิ้นเล็กๆแบบนี้แต่ให้แคลอรี่สูงพอๆกับพิซซ่า1ชิ้นทีเดียวเพราะ1ชิ้นให้พลังงานสูงถึง680กิโลแคลอรี่อึ้งไปเลยใช่ไหมล่ะครับผมก็พูดต่อเหมือนกันเพราะว่าขนมหลายอย่างที่ผมชื่นชอบติดอยู่ใน1ใน6อันดับเมื่อสักครู่นี้ด้วยว้าวอย่าเพิ่งโกรธหรือว่าไม่ชอบรายการนะครับที่นำมาเผยแพร่ทำให้หลายคนกลัวการทานขนมหวานแต่จริงๆแล้วเป็นการเตือนครับว่าถ้าทานเข้าไปก็อย่าลืมออกกำลังกายกันบ้างก็แล้วกันนะครับ